วัสดีครับวันนี้ทีมงานสภาไร่ใต้สงขลาครับเราพากันไปที่ร้านเกียรติฟั่งข้าวสตูย่านถนนนางงามในเมืองสงขลากันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่ได้กินข้าวสตูนะครับแต่จะพามากินซาลาเปาลูกใหญ่บิ๊กไซส์จัมโบ้นี่ครับใหญ่กว่าซาลาเปาทั่วไปเนี่ยประมาณสัก2เท่านะครับใหญ่จริงๆครับเป็นซาลาเปาสูตรโบราณนะครับซึ่งเป็นต้นตำรับของร้านเกียรติฟั่งนะครับร้านนี้ไม่ได้มีดีแค่ข้าวสตูนะครับที่เป็นต้นตำรับเจ้าแรกของเมืองสงขลาครับแต่ก็ยังมีซาลาเปาลูกใหญ่นะครับใหญ่จริงๆครับเรียกว่าลูกนึงนี่กินเข้าไปแล้วเนี่ยอิ่มครับจุกครับแน่นอนโอ้โหคนที่มาซื้อซาลาเปาเนี่ยก็ต้องต่อแถวรอกินนะครับพอสุกแล้วเนี่ยทางร้านก็จะเอาป้ายขึ้นมาติดไว้ครับว่าซาลาเปาสุกแล้วค่ะเวลาขายซาลาเปานะครับก็อยู่ที่ประมาณ 9:30 9:45 ตรงนั้นแหละครับแต่ว่าซาลาเปาลูกใหญ่เนี่ยก็จะสุกช้ากว่าลูกเล็กหน่อยนะครับนี่ครับเช้าๆก็จะมีลูกค้ามารอซื้อครับเรียกว่าอบกันเสร็จเนี่ยขึ้นมาก็ใส่ถุงกันเลยครับมีคนมารออยู่แล้วครับเป็นเอกลักษณ์ของร้านนี้เลยครับซาลาเปาลูกใหญ่ของร้านเกียรติฟั่งนะครับโดยซาลาเปาลูกใหญ่นะครับก็จะเป็นไส้หมูนะครับขนาดใหญ่เนี่ย35บาทขนาดกลาง25แล้วก็เล็ก20ครับส่วนซาลาเปาไส้หวานไส้ถั่วดำเนี่ยก็ราคาปกติครับ20บาทน่าทานไหมครับนี่อุ่นๆจากเตาไอเนี่ยยังขึ้นหอมฉุยเลยครับซาลาเปาเช้าๆนี่อร่อยมากเลยครับปกติเนี่ยทั่วไปเนี่ยซาลาเปาจะเล็กกว่านี้นะครับน่าจะประมาณ 2-3 เท่านะครับที่ใหญ่กว่าซาลาเปาทั่วไปครับขายดีจริงๆครับนี่เป็นสูตรต้นตำรับสูตรโบราณเลยนะครับเนี่ยครับเป็นจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของร้านนี้เลยครับนั่นซาลาเปาลูกเล็กนะครับตั้งอยู่ก็ประมาณ 2-3 เท่าครับเห็นกันชัดเจนครับลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาก็มาซื้อซาลาเปาลูกใหญ่นี่แหละครับมาทั้งโน่นเลยครับหาดใหญ่ก็ขับรถมาซื้อถึงนี่นะครับแถวๆถนนนางงามเนี่ยครับไอคนในเมืองสงขลาคนแถวๆถนนนางงามก็ทำไม่ได้อยู่แล้วครับมารอตั้งแต่เช้าครับแต่ว่าก็ยังมีคนที่อยู่หาดใหญ่ก็มาซื้อด้วยครับน่าทานจริงๆครับคอซาลาเปาไส้หมูเนี่ยร้านนี้ต้องไปลองครับบิ๊กไซส์ลูกใหญ่จัมโบ้อิ่มจริงๆครับอิ่มทั้งวันเลยครับโดนลูกเดียวนี่เช้าเจอซาลาเปาร้านเกียรติฟั่งเข้าไปเนี่ยไม่ต้องกินข้าวเลยครับจบเลยครับลูกเดียวอยู่จริงๆนี่ครับซื้อไปอย่างน้อยๆเนี่ยคนละ2ลูกขึ้นไปนะครับเป็น10ก็มีครับซื้อฝากมาก็ฝากกันไปครับเอาไปกินกันเช้าๆซาลาเปานี่ก็เป็นสีสันนะครับที่ทีมงานสภาไร่ใต้สงขลาครับเราเอามาให้ได้ดูนะครับโดยเฉพาะย่านเมืองเก่าสงขลาถนนนางงามนะครับมีร้านเก่าแก่ร้านดั้งเดิมร้านคู่เมืองสงขลาคู่ถนนนางงามนี่หลายร้านครับนี่บรรยากาศก็มีลูกค้าครับไปเข้าแถวต่อคิวรอซื้อซาลาเปานะครับเวลาขายก็ประมาณ 9:30 9:45 ตรงนั้นแหละครับก็เริ่มขายกันแล้วเช้าๆเพลินจริงๆครับคนละลูก2ลูกนอกเหนือจากร้านข้าวสตูนแล้วครับก็นี่ครับที่ร้านเกียรติฟั่งนี่ก็จะเป็นซาลาเปาลูกใหญ่บิ๊กไซส์ครับที่เป็นสีสันของร้านนะครับแล้วก็เป็นเอกลักษณ์คู่เมืองสงขลาย่านถนนนางงามนี้นะครับนี่ก็เป็นสีสันเรื่องของอาหารการกินการท่องเที่ยวอะไรต่างๆนะครับที่ทีมงานเฉพาะรายการสงขลาครับเรามีทุกอย่างให้ดูเรามีทุกอย่างให้ชมครับไปฟังเสียงของลูกค้าขาประจำนะครับที่กินซาลาเปาลูกใหญ่ร้านนี้มาตั้งแต่เด็กจนโตเลยครับมาซื้อที่บ่อยไหมครับมาบ่อยครับส่วนใหญ่ก็สองอาทิตย์ครั้งครับเป็นไงบ้างครับที่ก็เจ้าประจำครับแล้วก็เป็นเก่าๆแก่กินตั้งแต่เด็กจนโตครับรสชาติยังเหมือนเดิมไหมรสชาติเหมือนเดิมครับเพราะคนทำยังเหมือนเดิมเลยครับมาตั้งแต่ยังอายุน้อยครับ